ตั้งท้องยังไงไม่ให้ท้องแตกและท้องลายสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเม้ามอยกันตามภาษาผู้หญิงกันนะคะคลิปนี้นะคะพิมจะมีข้อมูลดีๆมาฝากกับว่าที่คุณแม่หรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่กำลังมีแผนการจะตั้งท้องแต่มีความกังวลว่าเฮ้ยจะทำยังไงไม่ให้ท้องแตกท้องลายนะจากประสบการณ์ของคุณแม่พิมเองก็เป็นคุณแม่ที่เคยตั้งท้องมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าท้องแตกยับเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักของพิมพุ่งขึ้นถึง31กิโลก่อนท้องอ่ะพิมมีน้ำหนักแค่47แต่ก่อนจะคลอดนะคะพิมมี78เพราะนั้นมันขึ้นมาอยู่ที่31กิโลมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ว่าท้องพิมจะแตกแล้วก็ขาจะลายเต้านมจะลายหมดเลยเนี่ยนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะถ้าพิมมั่นใจว่าถ้าพิมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะพิมไม่แตกไม่ลายแน่นอนนะคะข้อมูลตรงนี้พิมได้จากคุณหมอประจำแบรนด์ของ The Icon Group นะคะพิมตั้งใจจะเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของครีมแต่ปรากฏว่าคุณหมอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลย อยากจะมาฝากเพื่อนๆ นะคะเอาในกรณีของคุณแม่หรือว่าที่คุณแม่ที่กำลังจะตั้งท้องก่อนนะคะถ้าคุณมีแพลนที่จะตั้งท้องนะคะอันดับแรกที่คุณทำตอนนี้โดยที่ว่าระหว่างท้องคุณจะไม่ท้องคุณจะไม่แตกหรือไม่ลายนั่นก็คือคุณเติมคอลลาเจนให้เต็มที่คุณทานคอลลาเจนนะคะให้กับร่างกายคุณเต็มที่เพื่อที่ว่าผิวของคุณจะได้มีความยืดหยุ่นเพราะตอนที่เราท้องนะคะถ้าหากว่าเรามีคอลลาเจนไม่เพียงพอนะคะผิวของเราหรือว่าผิวหนังด้านนอกของเรามันขยายใช่ไหมคะถ้าหากว่ามันรับการขยายไม่ทันมันจะแตกนี่คือแบบมันเป็นอะไรที่ถ้าใครแตกคงจะเข้าใจแหละมันน่าเกลียดมากคือช่องว่างหนึ่งนะคะที่เป็นของผิวอะมันเป็นเซนเลยนะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะคือมันจะเป็นสีม่วงๆค้ำๆมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากอะขนาดเราเป็นเจ้าของท้องเองอะเรายังไม่อยากจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไม่อยากมีความกังวลในเรื่องนี้นะคะใครที่วางแผนจะท้องเนาะทานคอลลาเจนอัดให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าระหว่างที่คุณท้องอ่ะคุณจะไม่ได้ทานคอลลาเจนพวกนี้เลยเพราะคุณหมอสูติหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณแม่เองก็มีความกังวลที่ไม่กล้าที่จะทานของพวกนี้แต่ก่อนที่จะทานนะคะเลือกคอลลาเจนให้ดีนะเป็นคอลลาเจนที่ได้มาตรฐานนะคะดูที่เขามีอย.หรือมีการรับรองดีๆเข้ามานะคะถ้าคุณทำแบบนี้นะคะมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ท้องคุณแตกหลายแต่ในกรณีที่คุณแม่ทั้งหลายที่คลอดลูกออกมาแล้วท้องแตกยับไปแล้วทำยังไงนะคะคุณหมอก็มีข้อมูลแนะนำเหมือนกันก็คือให้คุณนะคะไปหาครีมที่มีความเข้มข้นเยอะๆเอามาทาแต่ณปัจจุบันนะคะต่อให้ครีมเข้มข้นขนาดไหนมันก็ไม่ได้สามารถที่จะทำให้ท้องที่มันแตกลายกลับมาเป็นปกติหรือว่าจางจนมองไม่เห็นได้เลยมันไม่ใช่แต่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรรอยของมันรอยแยกของมันนะคะมันจะแคบเข้ามาแล้วก็ความเข้มของรอยท้องที่มันแตกอะค่ะมันจะจางลงมาถ้าใครผิวขาวหน่อยก็โชคดีอาจจะมองไม่เห็นได้แต่เชื่อเถอะยังไงคุณก็ขาดความมั่นใจวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่แตกลายแล้วเนาะกำลังมองหาครีมตัวไหนที่จะเอามาทาเพื่อที่ให้จะได้ผลดีที่สุดนะคะพิมขออนุญาตแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Exo Creamซึ่งเป็นครีมตัวใหม่ของ The Icon Group นะคะตัวนี้นอกจากเขาจะทาผิวหน้าดูแลผิวหน้าเราได้แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าเราสามารถทาทุกที่ที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นคอหรือว่าใต้ตาที่มันคล้ำๆนะคะหรือว่าใครที่มีร่องลึกตามหน้าผากเราก็สามารถที่จะทาได้แม้กระทั่งที่ท้องของเรานะคะที่มันแตกลายแล้วเราอยากจะให้มันเส้นของมันจางลงแล้วก็มันสมานได้มากขึ้นนะคะคุณสามารถมาทาได้นะพิมเอาทานะอันนี้ดีจริงๆอันนี้บอกได้เลยว่าตัวเองก็ทาด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่ฟังมาพิมก็เริ่มทำเลยแล้วก็ที่ขานะคะหรือว่าที่ไหนที่คุณมันแตกลายแล้วคุณอยากจะให้มันแบบดูดีขึ้นนะแต่อย่าคาดหวังที่ว่ามันจะสนิทเหมือนกับตอนที่คุณยังเป็นสาวๆหรือยังไม่ได้ตั้งท้องอย่างนั้นนะคะมันจะคาดหวังเกินเหตุไปนะคะเดี๋ยวใครสนใจข้อมูลนะคะพินจะแปะลิงก์ข้อมูลในเรื่องของทั้งคอลลาเจนแล้วก็ตัวเอ็กโซครีมตัวนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเดี๋ยวไปดูได้เลยค่ะ